จากบรรยากาศการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรวมถึงการเปิดตัวนโยบายซึ่งเป็นภาพรวมของพรรคต่างๆนะครับแต่ว่ามันยังมีที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือบรรยากาศการปราศัยหาเสียงช่วยว่าที่ผู้สมัครของพรรคที่หลายๆพรรคตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดกันบ้างแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการกลับมาสนามเลือกตั้งใหญ่อีกครั้งของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลประเดิมเวทีเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีนะครับปลุกปรากฏการณ์อนาคตใหม่ร่วมสานต่อภารกิจเปลี่ยนแปลงประเทศครับโดยหลังจากที่รั้งลาเวทีมานานนะครับสำหรับเวทีหาเสียงระดับชาติเรียกได้ว่าลากันมานานหลายปีนะครับหลังจากที่มีการยุบพักอนาคตใหม่กันไปเมื่อวานนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าประเดิมร่วมเวทีหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับท่ามกลางการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นเริ่มต้นการประสัยด้วยการเล่าถึงการทำงานในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็การเดินทางของพรรคอนาคตใหม่มาสู่พรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นการเดินทางไปยังสังไปสร้างสังคมไทยนะครับที่จะทลายความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นการต่อสู้กับทุนผูกขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทำมาหากินได้เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่าคือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทำมาหากินได้เช่นที่พรรคเสนอกฎหมายสุราก้าวหน้าเพื่อยกเลิกการผูกขาดในตลาดสุรากว่า 400,000 ล้านบาทที่อยู่กับแค่ 2-3 บริษัทมามากกว่า40ปีโดยไม่เคยมีใครคิดจะแก้นะครับนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงการแก้ปัญหาของประเทศที่จะแก้ไปทีละประเด็นไม่ได้ประเทศเรามีครูเก่งๆมากมายแต่ทำไมแก้ปัญหาการศึกษาไม่ได้มีนักการตลาดเก่งๆมากมายแต่ทำไมเอาสินค้าเกษตรไปขายให้เกษตรกรร่ำรวยไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะเราไม่เคยแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่นำเอาดอกผลการพัฒนาไปอยู่ในมือคนไม่กี่คนในประเทศพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าต้องแก้ทั้งโครงสร้างและปัญหารายประเด็นไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดจากทางพรรคก้าวไกลนะครับที่เมื่อวานนี้ไปแถลงนโยบายกันที่อุดรธานีครับค่ะ